ตอนอยู่มหาวิทยาลัยผมไปเที่ยวบ้านญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งตอนปิดภาคเรียนที่จริงผู้ใหญ่ท่านนั้นไม่ได้เป็นญาติแท้แต่ว่าเป็นเพื่อนรักกับพ่อของผมจึงนับถือกันอย่างญาติผมเรียกท่านว่าลุงชดลุงชดเห็นผมมาตั้งแต่ยังเด็กๆเ,เพราะว่าไปที่บ้านเราบ่อยๆต่อมาเมื่อผมไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพจึงไม่ค่อยได้พบกันวันนั้นก่อนกลับลุงชดหยิบพานมาจากหิ้งพระในพานนั้นมีพระเครื่องอยู่หลายองค์ เลือกเอาองค์นึงลุงให้ลุงชดพูดแบบยิ้มยิ้มผมไม่เคยแขวนพระเครื่องดูไม่เป็นว่าพระองค์ไหนดีอย่างไรเลือกดูในพานก็มองหาองค์ที่มีลักษณะสวยๆแต่ก็ไม่ถูกใจสักองค์เดียวในพานใบนั้นมีเครื่องรางอยู่ชิ้นหนึ่งเป็นรูปเสือขนาดเท่าปลายนิ้วก้อยดูเหมือนแกะจากเขาหรือกระดูกสัตว์อะไรสักอย่างหนึ่งสีเหลืองเข้มมีฝีมือแกะสวยงามมากเป็นรูปเสือนั่งมีหูชี้ขึ้นทั้งสองข้าง ตากลมอมยิ้มน่ารักเมื่อดูแล้วก็คิดในใจว่าถ้าแขวนคอแล้วคงดูเท่มากกว่าแขวนพระเครื่องขอเสือตัวนี้ได้ไหมครับผมหยิบเสือขึ้นมาจากพานบ้าสำคัญเลือกของดีซะด้วยเนี่ยของหลวงพ่อปานเชียนะหายากมากลุงมีอยู่ตัวเดียวอา้อาอ้าลุงให้ลุงให้ใหเอาไปเลี่ยมคล้องคอติดตัวไว้อย่าให้ใครเป็นอันขาดนะลุงชดบอกว่าเสือตัวนี้แกะด้วยเขี้ยวเสือ จานอัคาระแล้วก็ลงอาคมเข้มขลังผมถามว่าหลวงพ่อปานที่ว่านี้อยู่วัดไหนวัดคลองดานสมุทรปราการทันสินไปนานแล้วเป็นพระสมัยรุ่นปูนุน่นลุงชดว่าผมรับเสือตัวนั้นใส่กระเป๋าเสือ้อเมื่อกลับไปถึงบ้านก็เอาไว้บนหิ้งพระก่อนจะเปิดเรียนก็ขอให้แม่เอาไปให้ร้านทองที่ตลาดเลี่ยมแล้วก็คล้องเชือกร่มติดตัวเรื่อยมาจนเรียนจบทำงานเสือตัวนั้นก็ยังคงอยู่ที่คอของผม เพียงแต่เปลี่ยนจากที่เคยคล้องด้วยเชือกร่มเป็นสายสร้อยเงินเท่านั้นเมื่อผมเรียนจบและไปบรรจุเป็นครูที่โรงเรียนประชาบาลบนหมู่บ้านกระเรียงเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลายปีต่อมานั้นลุงชดเสียไปแล้วผมจําได้แม่นว่าปลายเดือนเมษายน2519ช่วงนั้นผมมีเวลาว่างเหลืออยู่ก่อนที่จะถึงเวลาเปิดเทอมใหม่ราวสองสัปดาห์ เพื่อนครูที่บ้านโพซอส่งข่าวมาบอกว่าพบถ้ำสวยๆที่ยังตกสำรวจสองแห่งใกล้ชายแดนพมา่าเดินจากหมู่บ้านนั้นราวครึ่งวันเขาเห็นว่าผมสนใจเรื่องการเดินป่าไปดูภูมิประเทศแปลกๆจึงบอกมาถ้าผมสนใจจะไปชมก็ขอให้ไปที่โพซอให้ได้ก่อนฤดูฝนเขาจะได้จัดคนนำทางไป ที่บ้านโพซอนั้นอยู่ห่างจากที่ผมอยู่ไปเป็นระยะทางเดินราวสองวันเมื่อมีเวลาว่างอยู่พอดีผมจึงจัดข้าวของที่จำเป็นลงเป้หลังชวนพะสะัสกิกะเรียงในหมู่บ้านที่ออกป่าด้วยกันเสมอและชะนานเส้นทางแถบนั้นไปด้วยเราออกเดินทางในตอนบ่ายทางเส้นนั้นเป็นทางเดินเท้าที่ชาวเขาแถบนั้นใช้ติดต่อกับพื้นที่ทางตะวันตกก่อนที่จะเลยออกสู่พรมแดนพมา่าซึ่งกั้นด้วยแม่น้าสารวิน ส่วนใหญ่จะเรียบไปตามลำธารสายหลักสลับด้วยการตัดขึ้นภูเขาสูงบางครั้งก็ตัดเข้าดงทึบถึงแม้จะเป็นกลางฤดูร้อนแต่ก็รกครึมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ๆขนาดหลายคนโอบพื้นดินก็เต็มไปด้วยใบไม้ที่ทับถมกันซึ่งหากเป็นฤดูฝนพวกเรามักที่จะเลี่ยงเส้นทางนี้เพราะว่านอกจากฝูงแมลงหลายอย่างที่รบกวนแล้วยังมีทากชุกชุม คืนวันแรกที่เราตั้งแคมป์พักแรมบนเนินเขาเลยจากบ้านแม่เลอหมู่บ้านกะเหรียงเล็กๆไปราวสองชั่วโมงตอนบ่ายวันต่อมาเราเดินทางมุ่งไปทางตะวันตกจากนั้นก็ตัดลงใต้โดยใช้ลำธารแห้แงๆในหุบเขาเป็นทางเดินลำธารสายนั้นไม่มีน้ำเพราะว่าเป็นช่วงกลางฤดูแล้งเราเดินไปถึงพื้นลำธารที่เป็นกรวดก้อนโตสข้างเป็นเนินชันแน่นไปด้วยป่าไผ่นาทึบ เสียงฟ้าคำรามครืนมาแต่ไกลพร้อมกับกระแสลมที่กระโชกมาเป็นระยะฝนต้นเดือนเมษายนเช่นนั้นดูเหมือนเป็นเรื่องที่ผิดฤดูอยู่บ้างแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับภูมิประเทศอันเป็นป่าสูงหาที่พักก่อนไม่ดีหรอขณะนั้นฟ้าครึ้มลงทุกทีผมดูนาฬิกาข้อมือเพิ่งจะบ่ายสามโมงเย็นไปต่ออีกสักหน่อยครูให้พ้นห้วยนี้ไปก่อนพะสะัสกีตอบโดยไม่ได้หันหลังมา สัญญาณธรรมชาติบ่งว่าคืนนี้เราต้องผจนกับฝนใหญ่การตั้งแคมป์ในหุบแบบนี้ย่อมไม่ปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงจากลำห้วยใหญ่สายนั้นพะสกิพาผมตัดขึ้นภูเขาด้านตะวันออกลัดป่าไผ่ซึ่งไม่มีทางเดินเหมือนกับที่เราผ่านมาแต่ต้องฝ่าเข้าไปตามทางด่านเล็กๆซึ่งบางครั้งก็ต้องลอดดงไม้อันหนาทึบจากป่าไผา่เราก็เดินเรียบแนวเขาที่สูงชัน จนเราต้องใช้มือยึดกิ่งไม้หรือต้นไม้เล็กๆข้างหน้าในการก้าวเดินแต่ละก้าวเป้สนามที่สะพายหลังมาหนักขึ้นทุกทีเราเดินเลียบสันเข่าลูกนั้นจนฝนเริ่มลงเมตต็ดเปาะแปะพร้อมกับกระแสลมแรงพระสะัสกิซึ่งชำนาญในการเดินตามดอยชันกว่าผมเริ่มทิ้งห่างออกไปสักครู่ใหญ่ๆฝนก็เทลงมาหาใหญ่ป่าทั้งป่าก้องไปด้วยเสียงอื้ออึงของลมพายุเสียงก้องของกิ่งไม้หกักแล้วก็ใบไม้ที่ถูกพายุพัด ตรงนี้มีที่พักกะเรี่ยงหนุ่มที่เดินอยู่ข้างหน้าตะโกนแข่งกับเสียงลมฝนผมเร่งฝีเท้าตามไปอย่างระมัดระวังบนพื้นดินที่เริ่มลื่นเบื้องหน้าเป็นชะง่อนผาขนาดมหือมายื่นออกมาจากสันเขาดูคล้ายกับดอกเห็ดยักษ์ที่ปกคลุมพื้นดินผมวิ่งตามพาัสกิเข้าไปหลบใต้โขดหินนั้นปลดเป้หลังที่เริ่มเปียกโชกออกวางบนพื้นชะงอนหินตรงนั้นเป็นความอัศจรรย์ของธรรมชาติโดยแท้ แผ่นหินทั้งแผ่นดูประหนึ่งเป็นร่มยักษ์ยื่นออกมาจากสันเขาคลุมพื้นที่เบื้องล่างที่เรานั่งกันอยู่เป็นบริเวณกว้างเรานั่งมองสายฝนที่กระหนาำลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาราวชั่วโมงต่อมาฝนก็หยุดสนิทท้องฟ้าปราศจากเมฆหมอกป่าทั้งป่ากลับสว่างด้วยแสงแดดยามเย็นนอกจากกิ่งไม้ใบไม้ที่กลาดเกลื่อนและพื้นดินที่เปียกชุ่มแล้ว ป่าทั่วทั้งบริเวณที่เรานั่งแจม่มใสราวกับไม่ได้ผ่านพายุฝนที่กระหน่ำลงมาก่อนหน้าตอนนั้นเป็นเวลาราวสี่โมงเย็นเราตกลงกันว่าจะเดินทางต่อไปสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าจากแสงแดดที่ยังสว่างเราน่าจะทำเวลาให้ไปได้อีกสักพักก่อนมืดพัสกีบอกว่าเส้นทางนี้ยังไม่เคยเดินมาก่อนเพราะที่เราแยกออกจากลำห้วยสายใหญ่มาถึงจุดนี้ไม่ใช่เส้นทางที่ชาวเขาทั่วไปใช้ เราออกเดินต่อแทนที่จะกลับลงไปด้านล่างเพื่อจับลำห้วยสายเดิมต่อไปพะสะัสกินําขึ้นยอดเขาเพื่อตัดลงสู่ลําห้วยอีกสายหนึ่งการเดินทางของเราเป็นไปได้ช้าเพราะไม่มีเส้นทางเดินเท้าของชาวป่าอย่างที่ผ่านมาเราเดินขึ้นภูเขาที่สูงชันพื้นดินก็เปียกลื่นจากฝนที่เพิ่งหยุดราหนึ่งชั่วโมงต่อมาเราก็ตัดลงจากจุดสูงสุดของภูเขาลูกนั้นลงสู่หุบที่อยู่เบื้องล่าง ยิ่งต่ําลงไปเท่าไหร่ภูมิประเทศที่เป็นป่าโปร่งก็เริ่มหนาทึบแสงแดดเริ่มอ่อนทุกทีจนเราลงไปถึงลําห้วยใหญ่ที่มีน้ำไหลแรงทั่วบริเวณมีต้นไม้ขนาดใหญ่บนฝั่งลําห้วยมีพันไม้แปลกๆที่ผมไม่เคยคุ้นตาม,มาก่อนพื้นดินก็เต็มไปด้วยใบไม้ที่ทับถมกันอย่างหนาแน่นพระสกินําหน้าเลาะฝั่งลําห้วยสายนั้นก็เรียงหนุ่มหยุดเป็นระยะบางครั้งก็เงยหน้าขึ้นดูต้นไม้บริเวณนั้น ผมเดาได้ว่ากำลังหาที่แห้งๆเพื่อตั้งแคมป์ที่พักพักใหญ่ๆต่อมาก็หยุดเดินหันมาบอกผมพัสกิไม่ชอบแถวนี้เลยละลครูไปหาที่พักเอาข้างหน้าคงยังไม่ทันมืดผมอดแปลกใจไม่ได้เพราะว่าตั้งแต่ลงมาจากสันเขาจนถึงลำห้วยสายนี้ผมยังไม่เห็นว่ามีสิ่งใดผิดปกติเราเดินต่อมาอีกราวครึ่งชั่วโมงป่ายิ่งทึบเข้าไปทุกที สภาพของป่าไม้และพื้นดินไม่มีสิ่งใดที่บอกว่าเรากำลังจะพ้นจากหุบออกสู่ป่าปโปรง่งผมเริ่มรู้สึกอึดอัดสัญชาตญาณบางอย่างบอกว่าบริเวณนั้นมีบางอย่างไม่เหมาะกับการตั้งแคมป์ที่พักอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศที่หนักผสมกับความชื้นและก๊าซบางชนิดที่เกิดจากใบไม้ทับถมกันหนาแน่นอยู่ทั่วบริเวณแสงสว่างของวันเริ่มเหลือน้อยลงทุกขณะ เรามาถึงบริเวณกว้างเหนือลำห้วยพื้นดินตรงนั้นเป็นที่โลง่งท่ามกลางต้นไม้ใหญ่เมื่อไม่มีทางอื่นเราก็เลยต้องเลือกทำเลใต้ต้นตะเคียนใหญ่ที่ดูเสมือนว่าอากาศถ่ายเทได้มากกว่าที่อื่นผมกางเต็นสนามใช้ผ้ายางปูลงบนพื้นดินเบื้องล่างเพื่อกันความชื้นจากนั้นก็ลงไปชำระล้างร่างกายในลำห้วยที่มีน้ำเย็นจัดในขณะที่พัสกิ รวบรวมกิ่งไม้เพื่อก่อกองไฟใหญ่เตรียมหุงข้าวสำหรับอาหารเย็นก่อนที่จะตามผมลงไปอาบน้ำหลังจากอาหารเย็นในขณะที่เรานั่งอยู่ข้างกองไฟความรู้สึกถึงสิ่งผิดปกติก็เริ่มชัดเจนขึ้นบริเวณที่เราตั้งแคมป์ที่พักไม่มีเสียงสัตว์ใดๆอันเป็นธรรมชาติของป่าทึบป่าทั้งป่าเงียบสนิทไม่มีแม้กระทั่งเสียงริ่งเรรเสียงนกหรือแมลงกลางคืน จะมีก็เพียงเสียงน้ำในลำห้วยที่อยู่ใกล้กับบริเวณที่เรานั่งและเสียงลมที่พัดใบไม้ไหวอยู่เป็นระยะเท่านั้นหลังจากอาหารเย็นเรานั่งคุยกันเง,งียบๆไม่มีใครพูดถึงสิ่งผิดปกติของสภาพป่าที่เรากำลังพักแรมอยู่ซึ่งผมแน่ใจในความผิดธรรมดาเช่นนั้นย่อมไม่รอดพ้นสัมผัสของกะเรียงที่เกิดและโตมากับป่าดงอย่างพัศคิไปได้ขณะที่กำลังนั่งอยู่ข้างกองไฟ สัมผัสพิเศษของผมบอกให้รู้ว่าเรากำลังอยู่ในสายตาหลายคู่ที่อยู่ในความมืดร,บรอบๆความรู้สึกหรือสัมผัสที่เกิดกับผมในเวลานั้นยากที่จะบรรยายออกมาเป็นคำพูดถ้าจะให้ใกล้ความจริงที่สุดและผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยมีประสบการณ์อย่างเดียวกันก็คือบางครั้งที่เรารู้สึกว่ามีใครสักคนหนึ่งกาลังจ้องอยู่ด้านหลังพอหันกลับไปดูก็เห็นว่ามีคนกำลังมองเราอยู่จริงๆ หลังจากนั่งคุยกันอยู่สักพักใหญ่หญๆเราก็เข้านอนผมนอนในเต็นท์สนามด้านเหนือกองไฟซึ่งอยู่ระหว่างเต็นท์กับลำห้วยสายนั้นส่วนพะะัศกินอนอยู่ข้างๆเต็นท์ทางด้านนอกตั้งแต่ออกป่ามาด้วยกันทุกครั้งเขาไม่เคยแบกเต็นท์และเครื่องนอนอื่นใดสัมภาระที่ใช้ก็คือผ้าพลาสติก ผื้นหนาสำหรับปูพื้นหรือกั้นเป็นหลังคาเวลาฝนตกกับผ้าห่มบางๆหนุนหัวด้วยย่ามอันเป็นปกติวิสัยของชาวกะเหรี่ยงทั่วไปคืนนั้นเดินหงายเต็มดวงแสงจันทร์ที่ส่องสว่างลอดแนวไม้ทำให้บริเวณที่พักของเราไม่มืดสนิททีเดียวด้วยความอ่อนล้าจากการเดินทางตลอดวันหลังจากที่ซุกตัวลงในถุงนอนผมก็หลับไปนานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบ จนถึงบัดนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าผมตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าความชื้นในหุบที่ทําให้รู้สึกอึดอัดกลิ่นสาบสางอ่อนๆที่ล่องลอยมากระทบจมูกหรือเสียงกระชั้นของพสัสคิที่เรียกเบาๆอยู่ข้างหูครูครูครผมคว้าไฟฉายข้างตัวพร้อมกับไรเฟิลคู่มือคลานออกมาทางด้านหน้าของเต็นท์ขณะที่กำลังจะลุกขึ้นก็มีความรู้สึกว่ามืออันแข็งแรงของพสัสคิ กดตัวไว้พร้อมกับดึงแขนไปทางหนึ่งตามมาด้วยเสียงจุปากเป็นสัญญาณเพื่อไม่ให้ส่งเสียงผมย่อตัวย่องตามกระเรียงหนุ่มเข้าไปหลังต้นตะเคียนใหญ่ที่อยู่ทางด้านข้างจากตรงที่เรายืนสายตาที่เริ่มชินกับความมืดมองเห็นกองไฟที่มอดเหลือเพียงฐานแดง,แ,ดงแสงจันทร์ที่สาดส่องลอดแนวไม้ลงมาเป็นแห่งๆควันไฟสีขาวลอยขึ้นจากกองไฟเป็นแนวตรงบอกกับเราว่าเวลานั้นลมสงบ เลยจากกองไฟไปราวสิบกว่าเมตรร่างหลายร่างยืนเรียงรายเป็นกลุ่มอยู่พื้นริมลำห้วยทั้งหมดแต่งกายด้วยเสื้อผ้ารุ่งริ่งในสภาวะของแสงเช่นนั้นเราไม่อาจเห็นได้ถนัดว่าเป็นเครื่องแต่งกายของชาวเขากลุ่มใดจากกิริยาอาการบอกว่าคนกลุ่มนั้นไม่ได้ประสงค์ดีแน่สัญชาตยานแรกบอกว่าน่าจะเป็นพวกปล้นหรือพวกค้าของเถื่อนที่ใช้เส้นทางนั้นข้ามไปมาระหว่างไทยกับพมา่า ซึ่งหลังจากนี้มีอยู่ไม่น้อยตามบริเวณชายแดนแถบนั้นของเถื่อนที่ว่านี้ไม่ว่าจะเป็นฝิ่นกัญชาไปจนถึงวัวที่ข้ามมาจากฝั่งโน้นโดยเลี่ยงด่านศุลกากรและด่านกักกันสัตว์ที่แม่เสียงผมกำมไรเฟิลในมือแน่นเบียดตัวเข้ากับต้นตะเคียนต้นนั้นรู้สึกถึงลมหายใจของพัศกิที่ร้อนเผาตรงท้ายทอยกลิ่นสาบสางลอยมาอีกระลอกวินาทีนั้นผมปลดเซฟปืนคู่ใจในมือ มองไปทางพวกมันอีกครั้งอุ่นใจขึ้นบ้างที่ไม่เห็นว่ามีใครถืออาวุธแต่ก็ยังไม่ไว้ใจสภาวะของความกำลังจะจนตรอกบังคับให้สมองทำงานอย่างฉับไวตามปกติผมบรรจุกระสุนไว้หกนัดอาจจะไม่สามารถหยุดพวกมันหลายคนไว้ได้ทั้งหมดแต่ถ้าจำเป็นก็ต้องแลกกันอย่างคุ้มค่าแล้วคนกลุ่มนั้นก็เดินมาทางเต็นท์ของเราอย่างช้าๆด้วยอากับกริยาแปลกๆใกล้เข้ามาทุกที กลิ่นสาบที่ชวนคลื่นเหียนรุนแรงขึ้นผมยกไฟฉายขึ้นประกบกับลำกล้องปืนเล็งไปทางกลุ่มคนพวกนั้นลำกล้องปืนแก๊ปของพสัสกิปรากฏทางหางตาแน่นอนว่ากระเรียงหนุ่มที่เป็นเพื่อนตายเพียงคนเดียวในเวลานั้นสามารถเป็นที่พึ่งได้ผมตัดสินใจกดสวิตไฟฉายเดินทางขนาดห้าท่อนในมือประสาททุกส่วนตื่นตัวเตรียมพร้อมจากแสงไฟฉายที่สว่างจ้าคุณพระช่วย ใบหน้าของร่างที่กำลังเดินเข้ามาใกล้เราช่างน่าเกลียดน่ากลัวเกินที่จะบรรยายผิวที่ย่นยับเหมือนศพตายซากดวงตาที่กลวงโบจากเบ้าผมที่ยาวรุงรังเขี้ยวที่ยาวจากมุมปากราวกับสัตว์ผมตกตะลึงตัวแข็งทื่อก่อนที่จะตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปป่าด้านหลังที่เรายืนอยู่ก็ไหวยวบ สิ่งหนึ่งแพ่นแผลจากด้านหลังต้นตะเคียนยักษ์ผ่านไหลของเราพุ่งใส่กลุ่มมนุษย์เหล่านั้นพร้อมกับเสียงคำรามกึกก้องอย่างโกรธจัดเราสองคนเซไปปะท้ากับต้นตะเคียนก่อนที่ไฟฉายจะตกจากมืออันสันสะท้านสิ่งสุดท้ายที่เราเห็นเพียงแว็บหนึ่งก็คือเสือโครงลายพาดกรอนขนาดม้ากแกลบ ที่กระโจนเข้าแส่ร่างเหล่านั้นก่อนที่ทั่วบริเวณจะถูกปกคลุมไปด้วยความมืดเหลือแต่เพียงเสียงโหยหวนของคนที่กำลังได้รับความเจ็บปวดอย่างหน้าขนพองสยองกล้าวกับเสียงขู่คำรามของสัตว์ร้ายที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งพงไพรสลับกันทั้งหมดนี้เกิดขึ้นชั่วเซี่ยววินาทีแล้วทั้งป่าก็กลับเงียบสงัดราวกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นภาพบนจอโทรทัศน์ที่ถูกปิดลงอย่างปัจจุบันหรือความฝันที่หายไปเมื่อครู่ ตอนเรารู้สึกตัวผมรู้สึกเหมือนต้องมนสะกดด้วยความตกตะลึงพึงเพลิดสมองสับสนในชีวิตแห่งการเดินป่ายังไม่เคยพบเห็นอะไรที่แปลกประหลาดพิสดารถึงขนาดนี้ความรู้สึกที่เข้ามาในวินาทีนั้นกลายเป็นกับว่าเพิ่งผ่านความฝันแต่ถ้าเป็นความฝันมันก็คงเป็นความฝันที่เหมือนจริงอย่างที่สุดหันไปเห็นพระสกีอ้าปากท้างในแสงสลัวเดาไม่ออกว่า กระเหรี่ยงที่อยู่ป่ามาตลอดชีวิตคิดอะไรอยู่ในใจผมก้มลงเก็บไฟฉายขึ้นมาในมือเปิดสวิต์กวาดแสงไฟไปทั่วบริเวณลำแสงไฟฉายส่องให้เห็นพื้นที่สงบเงียบเลยออกไปเป็นสายน้ำในลำห้วยที่ไหลอ้อยอิ่งอย่างที่เราเห็นเมื่อตอนหัวคำ่ำไม่มีสิ่งใดบ่งบอกว่าเหตุการณ์อนาขนพองสยองกล้าวที่เราเพิ่งเห็นกับตาได้เกิดขึ้นจริงๆตรงนั้น แล้วแสงไฟฉายในมือก็ส่องให้เห็นวัตถุเล็กๆสะท้อนแสงอยู่บนพื้นหญ้าเบื้องหน้าสายสร้อยเงินที่ผมสวมประจำอยู่กับตัวตกอยู่บนพื้นห่างออกไปไม่ถึง2อก้าวผมเดินไปก้มเก็บสายสร้อยมาพิจารณาด้วยความรู้สึกที่บรรยายไม่ถูกจากแสงไฟฉายสร้อยเส้นนั้นมีรอยขาดตรงห่วงที่คล้องราวกับถูกกระชากเสือตัวน้อยนั้นยังติดอยู่กับห่วงก็ผมสวมสายสร้อยไว้กับตัวตลอดเวลา แล้วเสือน้อยที่แกะจากเขี้ยวเสือลงอาคมมาตกอยู่ตรงนี้ได้ยังไงผมเอื้อมมือคลำหน้าอกตัวเองอย่างไม่รู้สึกตัวตรงหน้าอกก็ว่างเปล่าแสดงว่าสร้อยเส้นนั้นคงขาดตกลงไปอยู่ตรงนั้นอย่างแน่นอนแต่จะหล่นลงไปตอนไหนผมก็ยังนึกไม่ออกที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดก็เห็นจะเป็นตอนผมลงไปอาบน้ําในห้วยก่อนค่านาฬิกาข้อมือบอกว่าตอนนั้นอีก15นาทีจะถึงตีห้าพัสกิชง,งกหน้ามาดูสายสร้อยในมือด้วยความสนใจ ผมเก็บสายสร้อยลงในกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตที่สวมอยู่โดยไม่ได้พูดอะไรเราสองคนเงียบอยู่อย่างนั้นอีกครู่ใหญ่ด้วยประสาทที่ยังไม่หายตระหนกจากเหตุการณ์ที่ผิดจากธรรมชาติที่เพิ่งเกิดขึ้นต่อหน้าและก็พากันเดินกลับไปที่กองไฟข้างเต็นท์พัสกิิเติมฟืนให้ไฟในกองลุกโชนขึ้นอีกครั้งหยิบกาน้ำใบเล็กๆที่วางอยู่กับกองสัมภาระมากรอกน้ำจากกระติกลงไปก่อนที่จะวางลงบนกองไฟ สักครู่ใหญ่ผมได้กลิ่นกาแฟร้อนๆจากกาใบเล็กพะสะัสคิไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยครูกะเรียงหนุ่มเอ่ยขึ้นก่อนที่จะส่งถ้วยกาแฟไม่ไผ่ในมือมาให้ผมไม่ตอบจิบกาแฟจากถ้วยใบนั้นนึกเร่งให้สว่างเร็วๆจะได้ออกเดินทางไปจากที่นั่นเมื่อแสงสว่างของวันใหม่จับขอบฟ้าเราก็ออกเดินทางต่อจนเที่ยงวันต่อมาเราก็พ้นจากลำห้วยใหญ่ตัดขึ้นสู่ดอยสูงทางตะวันตก ไม่มีใครเอ่ยถึงเรื่องเมื่อคืนจนระหว่างเราหยุดพักกินกลางวันกันบนสันเขาพะสะขัสกิก็พูดขึ้นก่อนพะสะัสกิผิดเองแหละครูที่พาลงไปนอนตรงนั้นเอานะอย่าคิดอะไรเลยฉันเองก็สังหณ์ใจตั้งแต่แรกแล้วพะสะัสกิเพิ่งนึกออกเดี๋ยวนี้เองชะง่อนผาที่เราไปหลบฝนกันเมื่อคืนเนี้ยมันคุนคุ้นตาตั้งแต่แรกยังดันพาครูไปตรงนั้นจนได้ก็แสดงว่าพะสะัสกิเคยมาแล้วละสิ หลายปีมาแล้วล่ะครูตั้งแต่พัสกิยังเด็กตามพ่อมายิงกระทิงผ่านหินตรงนั้นพ่อชี้ลงไปในหุบบอกว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นบ้านล้วเก่าหาลงกินพวกล้วบ้านนั้นตายหมดทั้งหมู่บ้านเป็นป่าช้าผีดิบถ้ามาทางเนี้ยอย่าผ่านลงไปลมภูเขาพัดมาวูบหนึ่งราวกับอุปทานผมรู้สึกเหมือนเครื่องรางรูปเสือเต้นริกรอยู่ในกระเป๋าเสื้อแจ็คเกต็ต